ลำดับที่14ผู้ล่วงเครื่องข้องพระพุทธภาษิตสัพพสังโยชนังเฉตวาโยเวนะปริตัสสติสังฆาตีตังวิสังยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดตัดสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งเราเรียกผู้นั้นซึ่งล่วงเครื่องข้องได้แล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความบุคคลที่ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็ไม่ต้องสะดุ้งอีกต่อไปเย็นสนิทไม่มีความเร่าร้อนใดๆอีกเลยกิเลสอันผูกพันสัตว์ไว้ในภพนั้นท่านเรียกว่าสังโยชน์มี10คือ 1. สกายทิฏฐิความเห็นในทางถือตัวถือตนคือถือว่าเป็นเราเป็นของเรา 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในทางนิพพานสงสัยในคุณพระรัตนตรัยในความดีความชั่ว 3. ศีลัพพตปรามาสความเชื่อถือผิดในขนบธรรมเนียมในศีลและวัด 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดเพราะโทสะเรียกโทสะโดยตรงก็มี 6. รูปราคะความติดใจในรูปฌาน 7. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน 8. มานะความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านความคิดพล่านเช่นนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ 10. อวิชชาความเขลาความไม่รู้จริง 5. ประการต้นเรียกโอรัมภาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ 5. ประการหลังเรียกอุทธัมภาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงพระอรหันต์เท่านั้นละได้บุคคลผู้มีสังโยชน์เป็นเครื่องผูกพันแล้วย่อมไม่สะดุ้งไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความตายสมจริงดังที่ท่านกล่าวว่าสัตว์ไม่กลัวตายมีอยู่4จำพวกคือช้างอาชาใน1ม้าอาชาใน1โคอุศบอาชาใน1และพระขีณาศพ1พระขีณาศพไม่กลัวตายเพราะมองไม่เห็นใครที่ไม่ตายและเพราะท่านละสกายทิฏฐิได้แล้วส่วนสัตว์อีก3จำพวกไม่กลัวตายเพราะสกายทิฏฐิแรงมองไม่เห็นสัตว์ตายเสมอตนมีมานะจัดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนมีเรื่องดังนี้เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องที่6แห่งตันหาวรรควรรณนาในที่นี้มีเพียงว่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าพระอุคเสนเมื่อถูกถามย่อมกล่าวว่าไม่กลัวดังนี้เป็นผู้อวดมากผลพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราตัดสังโยชน์แล้วย่อมไม่กลัวอะไรดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพสังโยชนังเฉตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น